การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์สวัสดีค่ะโรงเรียนปลายทางค่ะสวัสดีคุณครูเล็กนะคะโรงเรียนพัชรกิติยาภา3ค่ะเราไม่ได้เจอกันประมาณอาทิตย์นึงเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตูนต่อไปสวัสดีค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3สวัสดีอาจารย์วินัยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังไม่เห็นโรงเรียนบ้านป่าโอนเลยนะคะไม่ทราบว่าติดกีฬาสีนะคะติดกีฬาสีเนาะส่วนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะแข่งกีฬาสีในวันที่31กรกฎาคมนะคะแล้วก็วันที่1สิงหาคมนะคะ2วันด้วยกันอาจจะมีการล้นคาบในบางวันนะคะเดี๋ยวจะประสานไปทางโรงเรียนปลายทางอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเราหายกันไปนะคะในเรื่องของนะคะการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์นะคะการลำเลียงสารเข้าออกเซลเราจะต้องขยายคำว่าเซลก่อนนะคะโดยส่วนประกอบของเซลที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกคืออะไรคะลูกเยื่อหุ้มเซลนะคะเยื่อหุ้มเซลฉะนั้นคำว่าการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลก็จะต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลนะคะโดยเยื่อหุ้มเซลนั้นนะคะจะเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะซึ่งจะมีทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์แต่ที่มีเฉพาะในพืชอย่างเดียวก็คือส่วนของผนังเซลล์หรือเซลล์วอลล์แต่คำว่าเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์นั้นจะพบได้ทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายความหมายของการแพร่อีกครั้งหนึ่งความหมายของการแพร่วันก่อนนะคะวันอังคารที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการทดลองนะคะเอาด่างทับทิมเนี่ยเติมลงไปในน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตการละลายซึ่งจะใช้หลักการแพร่นะคะอนุภาคของด่างทับทิมเนี่ยนะคะจะแพร่กระจายทั่วไปยังโมเลกุลของน้ำนะคะแล้วเกิดเป็นสารละลายด่างทับทิมขึ้นมาโดยจากภาพนี้เนี่ยอธิบายเรื่องของการละลายเพิ่มไปนิดนึงนะคะตัวทำละลายคืออะไรคะด่างทับทิมที่ละลายในน้ำเนี่ยตัวทำละลายคือน้ำส่วนตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลายเนี่ยก็คืออะไรคะด่างทับทิมตัวละลายคือด่างทับทิมนะคะทำให้ได้สารละลายนะคะด่างทับทิมขึ้นมาโดยนะคะเกิดการแพร่อนุภาคของด่างทับทิมเนี่ยกระจายทั่วโมเลกุลของตัวทำละลายหรือว่าโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะเรียกว่าเกิดการแพร่นะคะลักษณะเช่นนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เกี่ยวกับการแพร่เช่นตอนเช้าเนี่ยฉีดน้ำหอมมาไหมคะไม่ฉีดกลูกลิ่นธรรมชาติกลิ่นเต่านั่นเองนะคะการฉีดน้ำหอมนะคะก็ถือเป็นการอะไรคะการแพร่อย่างหนึ่งเหมือนกันโดยจะแพร่จากบริเวณที่เป็นไงจากขวดน้ำหอมเนี่ยมีความเข้มข้นมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารเป็นไงคะน้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วเกิดการแพร่เนื่องจากมีความแตกต่างของความเข้มข้นระหว่าง2บริเวณที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนี่ลักษณะการแพร่ของสารครูให้ดูเป็นแบบจำลองนะคะเมื่อด่างทับทิมเติมลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะก็จะเกิดการแพร่กระจายไปทั่วโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะ
นี้เป็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งนักเรียนก็สังเกตวันนั้นเราจับเวลาด้วยใช่ไหมคะว่าผ่านไปกี่นาทีด่างทับทิมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแพร่กระจายไปทั่วเราก็จะสังเกตว่าวิกเกอร์เนี่ยเริ่มมีสีม่วงทั่วกระจายทั่วทั้งใบนะคะเรียกว่าเกิดการแพร่นั่นเองซึ่งการแพร่นี้นะคะก็จะทำให้โมเลกุลของสารนั้นเคลื่อนที่กระจัดกระจายไปโดยทั่วนะคะดูจากโมเดลตรงนี้ความหมายของการแพร่ค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูก diffusion นะคะบางทีข้อสอบออกมาใช้ภาษาอังกฤษมาเรางงอีกนะคะว่าคืออะไรก็คือการแพร่นะคะ diffusion การแพร่นะคะหมายถึงนะคะการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารเป็นไงน้อยแต่มีการผ่านเยื่อเลือกผ่านไหมคะไม่มีนะคะคือแพร่จากอนุภาคที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังความเข้มข้นของอนุภาคของสารน้อยจนกระทั่ง2บริเวณนั้นมีความเข้มข้นเป็นไงกันเท่ากันพอความเข้มข้นเท่ากันเนี่ยเป็นไงคะจะเกิดการแพร่อีกไหมเกิดการแพร่อีกไหมเกิดอีกไหมเกิดใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีการแพร่ทั้งภายทั่วภาชนะเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะต่อมาค่ะยกตัวอย่างการแพร่เช่นการแพร่ของอะไรเกลือในน้ำหรือการแพร่ของน้ำหอมในอากาศเหล่านี้เนี่ยเป็นการแพร่หมดเลยนะคะคือการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากที่มีความเข้มข้นมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าฟังด้วยนะคะที่ครูพูดเนี่ยพอถึงเวลาเรียนก็คุยทันทีนะคะยกตัวอย่างอันนี้นี่คืออะไรการแพร่ของอะไรจากภาพภายในปอดนะคะมีถุงลมปอดซึ่งเป็นการแพร่ระหว่างแก๊สอะไรกับอะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะระหว่างหลอดเลือดฝอยของเรานะคะที่มีเกี่ยวข้องกับการแพร่ภายในถุงลมปอดของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้จึงใช้วิธีการแพร่เช่นภายในถุงเนี่ยจะมีออกซิเจนเป็นอย่างไรคะหลังจากแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเนี่ยออกซิเจนจะเป็นไงในถุงเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยออกซิเจนสูงใช่ไหมคะเมื่อภายในถุงเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนสูงหรือมีความเข้มข้นมากเนี่ยก็จะแพร่กระจายออกมายังบริเวณอะไรคะหลอดอะไรคะหลอดเลือดฝอยที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่มีฮีโมโกลบินอยู่ข้างในแล้วก็จับเม็ดเลือดจับออกซิเจนแล้วก็ลำเลียงไปส่วนต่างๆของร่างกายในทางกลับกันนะคะเวลาเลือดเสียนะคะหรือเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยนะคะผ่านมาทางเส้นเลือดเนี่ยแล้วทำให้ไปเกิดการแพร่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอดบริเวณเส้นเลือดตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรสูงนั่นเองคาร์บอนไดออกไซด์สูงเพื่อจะเข้าไปฟอกที่ปอดหรือแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดทำให้มีความเข้มข้นของตรงนี้เป็นไงกว่ามากนะคะมากกว่าจึงเกิดการแพร่กระจายเข้ามาบริเวณถุงลมปอดนั่นเองนะคะแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นใช้วิธีการแพร่นะคะต่อไปค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่มีอะไรบ้าง 1. ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารทั้ง2แห่งนะคะถ้าแตกต่างกันมากก็จะแพร่ได้เร็วนะคะหมายความว่าอย่างไรเช่น2บริเวณเนี่ยมีความต่างกันมากจากมากไปน้อยเนี่ยก็จะเกิดการแพร่ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าแตกต่างกันน้อยๆเช่นเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นมันต่างกันประมาณ5กับ6แบบเนี้ยการแพร่ก็จะเป็นไงช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าต่างกันเยอะๆเนี่ยการแพร่ก็จะเป็นไงลูกเร็วนะคะต่อมาขนาดน้ำหนักของอนุภาคก็มีผลนะคะถ้าอนุภาคเล็กเบาบางก็จะแพร่ได้เร็วเล็กเบาบางก็จะแพร่ได้เร็วสมมุติด่างทับทิมลักษณะเป็นก้อนใหญ่ๆกับเป็นก้อนเล็กๆเป็นผงเล็กๆเนี่ยถ้าไม่จับตัวกันเนี่ยการแพร่ตรงไหนจะเกิดได้ดีกว่าเป็นก้อนเล็กๆเป็นฝุ่นผงเล็กๆก็จะเกิดการแพร่ได้ดีกว่านะคะหรือเอาง่ายๆใน3สถานะ
หนูคิดว่าของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยนะคะสถานะใดที่เกิดการแพร่ได้ดีที่สุดสถานะแก๊สใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นยังไงลูกอนุภาคมันเล็กมากแล้วก็กระจัดกระจายใช่ไหมคะเกิดการแพร่ได้ดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะอุณหภูมิความดันนะคะโดยถ้าอุณหภูมิสูงความดันสูงก็จะเกิดการแพร่เป็นไงเกิดการแพร่ได้ดีเช่นเราเอาถุงชาใช่ไหมคะที่มีใบชาอยู่ใส่ลงไปในน้ำร้อนเปรียบเทียบกับน้ำเย็นเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยระยะเวลาในการแพร่นะคะของถุงชาที่อยู่ภายในเนี่ยผ่านเยื่อหุ้มผ่านกระดาษออกมาเนี่ยนะคะต่างกันไหมต่างกันถ้าน้ำร้อนจะเป็นไงกว่าแพร่ได้เร็วกว่าแล้วก็เราก็เป็นไงคะได้กินเร็วๆหน่อยใช่ไหมคะเกิดการแพร่นะคะหรือถ้าเราจะเร่งอัตราการแพร่ของสารให้มากขึ้นเราก็ใช้อะไรคะแท่งแก้วคนหรือช้อนคนใช่ไหมคะนึกถึงนะอ่ะต่อไปค่ะคำถามเดี๋ยวถามโรงเรียนพัชรกิตติยาภา3ก่อนนะคะการแพร่นะคะคือข้อใดกอไก่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารขอไข่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำในบริเวณที่มีความเข้มข้นคงตัวคอควายการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากที่มีความเข้มข้นมากไปสู่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่างองูการเคลื่อนที่โมเลกุลของสารที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากเดี๋ยวคุณครูขอถามโรงเรียนพัชรกิตติยาภา3นะลูกอ่ะขอเลขที่10ค่ะมาไหมลูกเป็นน้องผู้หญิงนะคะวันนี้คุณครูไม่ถือใบรายชื่อมานะคอควายค่ะการแพร่คืออะไรลูกการแพร่เลยคอควายค่ะคอควายถูกไหมคะคอควายเฉลยถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเลขที่10จากโรงเรียนพัชรกิตติยาภา3ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะความหมายของการแพร่คือการเคลื่อนที่โมเลกุลของสารที่มีความเข้มข้นมากไปสู่ที่ที่มีความเข้มข้นของสารน้อยนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอีกคำถามหนึ่งวันก่อนครูอธิบายแล้ววันอังคารก่อนนะมีราชประชานุเคราะห์3เรียนนะเดี๋ยวถามนะคะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ค่ะเลขที่12มาไหมคะลูกเลขที่12มาไหมเอ่ยอ๋อนะคะจำได้แล้วว่าเลขที่ตัวเองนะลังเลอยู่เผื่อมีคนตอบแทนเราใช่ไหมในข้อที่2นะคะแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชด้วยวิธีการใดแร่ธาตุแร่ธาตุจะเป็นเช่นอะไรบ้างโชว์การวาดต้นไม้ก่อนตอบงองูค่ะแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นอะไรบ้างโพแทสเซียม NPK ใช่ไหมนะคะจะเข้าสู่รากพืชเนี่ยด้วยวิธีการอะไรบ้างตอบข้องงูค่ะคำตอบที่ได้ถูกไหมลูกงองูคิดสิแร่ธาตุแร่ธาตุใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการแพร่นะคะไม่เป็นไรนะคะเกิดการแพร่นะคะระหว่างบริเวณของภายในดินที่มีความเข้มข้นเป็นไงกว่ามากกว่าไปสู่ภายในรากพืชแล้วก็ส่วนของท่อลำเลียงในพืชเนี่ยซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่าก็จะเกิดการแพร่ตามหลักการที่ว่าโมเลกุลของสารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าใช้หลักการแพร่แต่ถ้าน้ำเนี่ยที่ลากดูดซึมเข้าไปเนี่ยเหมือนตัวอย่างที่อยู่ข้างหน้าครูที่มีดอกไม้เนี่ยตรงนี้ใช้วิธีการอะไรคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยออสโมซิสใช่ไหมคะถ้าแร่ธาตุเนี่ยเราใช้หลักการแพร่นะคะสำหรับในพืชผ่านนะคะสำหรับสไลด์นี้ต่อไปอีกคำถามค่ะข้อใดไม่ใช่คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่ของน้ำตาลในน้ำไม่ใช่คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่ของน้ำตาลในน้ำสมมติมีบิ๊กเกอร์แล้วเราใส่อะไรลงไปน้ำตาลลงไปนะคะ
ข้อใดไม่ได้ให้คำอธิบายสำหรับข้อนี้กอไก่ช่วยกันคิดนะคะอนุภาคของน้ำตาลและน้ำไม่หยุดเคลื่อนที่ของโมเลกุลขอไข่อนุภาคของพลังงานจลทำให้มีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลพลังงานจลคืออะไรพลังงานที่สารนั้นเกิดการเคลื่อนที่นะคะต่อไปคอควายเมื่อการแพร่ยุติลงการเคลื่อนที่อนุภาคของน้ำตาลจะยุติลงด้วยงองูอนุภาคของน้ำตาลในน้ำเนี่ยมีการชนกันเองและชนกับอนุภาคของน้ำทำให้เคลื่อนที่ออกห่างกันมากทุกทีข้อใดไม่ใช่คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่ของน้ำตาลในน้ำข้อนี้ตอบอะไรลูกช่วยกันคิดตอบข้อคอควายเพราะการแพร่นั้นมีการยุติลงไหมคะไม่มีแต่มีการวิ่งชนอยู่เรื่อยๆของโมเลกุลของน้ำตาลและน้ำนะคะส่วนข้อ1อธิบายได้ถูกต้องนะคะว่าอนุภาคของน้ำตาลและน้ำไม่หยุดเคลื่อนที่นะคะขอไข่อนุภาคของพลังงานจลทำให้มีการเคลื่อนที่ถูกต้องก็คือเกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำตาลและน้ำตลอดเวลานะคะงองูอนุภาคของน้ำตาลจะมีการชนกันเองแล้วก็ชนกับอนุภาคของน้ำด้วยนะคะทำให้เกิดการกระจายตัวออกไปและเกิดการแพร่นั่นเองนะคะอีกคำถามค่ะถ้าเรานำถุงกระดาษแก้วบรรจุไข่เป็ดมีไข่หนึ่งใบนะคะแล้วเอาถุงกระดาษแก้วมาบรรจุตรงนี้คือไข่เป็ดที่ตอกเปลือกทิ้งไว้แล้วเนี่ยแช่ไว้ในน้ำนะคะแช่ไว้ในน้ำกี่นาที20นาทีนะคะแล้วนำไปชั่งหนูคิดว่าถ้าเอาไข่แช่น้ำนานๆไข่จะเป็นไงขึ้นคะลูกลอยอะไรอะไข่จะเป็นไงใหญ่ขึ้นน้ำหนักเป็นไงคะเพิ่มมากขึ้นการทดลองนี้ยืนยันข้อความใดว่าถูกต้องนำไข่เป็ดห่อถุงกระดาษแล้วใส่ลงไปในน้ำแช่20นาทีแล้วเอาไข่เป็ดไปชั่งปรากฏว่าไข่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นข้อความใดถูกต้องกอไก่เกิดการแพร่ของน้ำเข้าไปในถุงไข่นั้นขอไข่เกิดการแพร่ของน้ำเข้าไปในถุงมากกว่าน้ำในถุงไข่แพร่ออกคอควายเกิดการแพร่ของน้ำมากกว่าการแพร่ของสารอื่นจากถุงงองูค่ะเกิดการแพร่ออกของน้ำน้อยกว่าการแพร่เข้าละของสารอื่นอธิบายได้อย่างไรที่ไข่มันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคิดดิกอไก่ไหมการแพร่ของน้ำเข้าไปในถุงไข่นั้นขอไก่เกิดการแพร่ของน้ำเข้าถุงไข่มากกว่าน้ำในถุงไข่แพร่ออกเราจะอธิบายยังไงใครกอไก่ยกมือดูปลายทางสิใครตอบขอไข่โอ้มีบ้างนะคะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์คอควายต้นทางก็เริ่มมีบ้างงองูค่ะไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะเฉลยตอบข้ออะไรคะกอไก่ง่ายๆนะคะอย่าคิดลึกนะเกิดการแพร่ของน้ำเข้าไปในถุงไข่นั่นเองนะคะมาถึงเรื่องของการออสโมซิสบ้างแตกต่างจากการแพร่อย่างไรการแพร่จะต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านไหมไม่ต้องแต่การออสโมซิสต้องเป็นไงคะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือว่าซีมิเปอร์เมเบิลเมมเบรนในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองถ้าเรื่องเซลล์เนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์เพราะพบได้ทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์เป็นเยื่อเลือกผ่านคือสามารถให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกได้นะคะโดยอาศัยหลักการจากที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของน้ำเป็นไงน้อยนะคะจากน้ำมากไปน้ำน้อยแถวสงขลาอีกแล้วนะจากน้ำมากไปน้ำน้อยนะแถวบ้านครูพอดีน้ำน้อยจากน้ำมากไปน้ำน้อยโดยผ่านเยื่ออะไรลูกเยื่อเลือกผ่านแต่ถ้าการแพร่ผ่านไหมไม่ผ่านแค่เอาความเข้มข้นแตกต่างกัน2บริเวณจากมากไปน้อยนั่นคือการแพร่แต่ถ้าออสโมซิสจะต้องผ่านเยื่อเลือกผ่าน
เยื่อเลือดฝาในที่นี้ตัวอย่างที่ชัดๆก็คืออะไรคะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะที่เกี่ยวกับเซลล์เรามาดูรูปนี้รูปนี้เห็นชัดไหมถ้าเรียนเรื่องของการออสโมซิสจะมีสารละลายอยู่3แบบวันก่อนที่ครูอธิบายไปแล้วสารละลายไฮโปโทนิกนะคะสารละลายไฮเปอร์โทนิกไฮเปอร์เหมือนเพื่อนเราหรือเปล่าสารละลายไอโซโทนิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันอย่างไรเริ่มแรกนะคะการเกิดสารละลายนี้เนี่ยนะคะจะเกิดจากสารละลายที่มีความเข้มข้นที่เป็นไงคะคะแตกต่างกัน2บริเวณเช่นรูปนี้จากน้อยไปไหนน้อยไปมากถ้าเป็นการแพร่ก็จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากแพร่ออกข้างนอกใช่ไหมคะจากภาพนี้เหมือนการทดลองของเรานะคะที่นำสารละลายแช่ลงไปนะคะเป็นสารละลายน้ำตาลเนี่ยข้างนอกนะคะแล้วก็วัดเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูวิดีโอนะเดี๋ยวครูตัดผ่านก่อนอันนี้การแพร่ในรากพืชนะคะรากพืชอันนี้เป็นหัวแครอทใช่ไหมคะนำมาแช่น้ำเนี่ยนะคะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงคำว่าเยื่อเลือกผ่านนะคะหรือว่าซีมิเมียมเบิลเมมเบรนเนี่ยหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นเยื่อบางๆที่ยอมให้สารขนาดเล็กผ่านเข้าออกได้เช่นสารขนาดเล็กนั่นก็คืออะไรคะน้ำตาลกลูโคสโกรดอะมิโนน้ำตาลกลูโคสเป็นสารที่ย่อยสลายมาแล้วจากโมเลกุลของอะไรกลูโคสเนี่ยของอะไรบ้างของแป้งที่เราทานโกรดอะมิโนมาจากอะไรคะโปรตีนซึ่งได้มาจากเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะแต่คำว่าโกรดอะมิโนนี่เป็นหน่วยย่อยของโปรตีนแล้วนะคะเล็กมากๆซึ่งจะผ่านเยื่อเลือกผ่านได้เพราะมันมีอนุภาคที่เล็กมากนะคะจึงจะผ่านได้หรืออาจจะเป็นกรดไขมันกรดไขมันก็เป็นสารที่ถูกย่อยมาจากสารอาหารประเภทไขมันใช่ไหมคะต่างๆเนี่ยทีนี้อะไรที่ผ่านไม่ได้เช่นโปรตีนเนี่ยมันมีโมเลกุลใหญ่แต่ถ้าให้เล็กก็ต้องเป็นกรดอะมิโนพวกนี้จะผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ผ่านได้เดี๋ยวอธิบายเยื่อเลือกผ่านอีกนิดนึงคำว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยมีอย่างไรบ้างทั้งภายในเซลล์แล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่เซลล์1เลยนะคะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์2คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสในพวกเราเนี่ยพวกเราถือเป็นโปรคาริโอตเซลล์หรือว่ายูคาริโอตเซลล์เป็นยูคาริโอตใช่มั้ยคะเรามีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะพวกสัตว์ชั้นสูงแต่พวกสัตว์ชั้นต่ำเช่นอะมีบาพารามีเซียมเนี่ยเขาจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่เรามีนะคะถือเป็นเลือดเยื่อเป็นเยื่อเลือกผ่านทั้งสิ้นหรือว่าเยื่อหุ้มชั้นในของเปลือกไข่เวลาเรากินไข่ต้มนักเรียนคะเวลาเราปอกเนี่ยจะมีเยื่อชั้นในบางๆอยู่เห็นไหมอันนั้นแหละก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านของไข่ด้วยนะคะถ้าเกิดอันนี้ก็คือกระดาษเซลโลเฟนนะคะกระดาษเซลโลเฟนหรือว่ากระดาษแก้วพวกนี้เนี่ยก็ถือเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกันให้สารบางชนิดผ่านได้นะคะหรือกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านทีนี้เยื่อเลือกผ่านเนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายตะแกรงเลยหากสารใดใหญ่กว่าตะแกรงก็จะผ่านไปได้ไหมคะผ่านไม่ได้แต่ถ้ามันเล็กกว่ารูตะแกรงก็เป็นไงรอดผ่านได้นะคะมาดูเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์จะทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกโมเลกุลของสารต่างๆเช่นน้ำสารอาหารภายในเซลล์ของเรารวมทั้งของเสียและไอออนต่างๆหากเยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลายเซลล์ก็จะเป็นอย่างไรไปด้วยถูกทำลายไปด้วยเพราะเขามีหน้าที่ป้องกันอันตรายแก่เซลล์แล้วก็ให้เซลล์คงรูปร่างและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นไงด้วยป้องกันเป็นทางผ่านเข้าออกของสารด้วยนะคะถ้าเกิดถูกทำลายแล้วเนี่ยก็จะเป็นไงคะจะถูกทำลายไปเลยนะคะนี่ภาพสังเกตเยื่อหุ้มเซลล์ของเราจะมี2ส่วนนะคะเป็นส่วนของฟอสโฟลิปิดเป็นพวกไขมันนะคะจะหันส่วนที่เป็นไงคะชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะคะหันส่วนที่เป็นไงข้างใน
ส่วนที่ไม่ชอบน้ำจะจัดเรียงตัวเอาไว้ด้านในนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะคะส่วนด้านบนนี่เป็นไงคะชอบน้ำเพื่อให้น้ำนั้นเป็นไงได้ผ่านเข้าออกได้นะคะที่เป็นส่วนหัวของมันอ่ะเดี๋ยวจะผ่านไปดูอันนี้อีกนิดนึงนะคะนี่รูปร่างชัดๆของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราอ่ะคำถามอีกค่ะมาดูเฉลยไปก่อนอีกแล้วในการดำสารเข้าออกของเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยด้วยการออสโมซิสเนี่ยสิ่งใดทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านคะของสิ่งมีชีวิตก็ต้องตอบอะไรลูกเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ผนังเซลล์ไม่ใช่วาคิโอตไม่ใช่นิวเคลียสนะคะตัวที่เป็นทางผ่านเข้าออกก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองเดี๋ยวเมื่อกี้อธิบายค้างไว้ตรงนี้นะคะประเภทของสังเกตแถวบนนี่เป็นอะไรเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์แล้วก็เขียนอยู่ใน animal cell ใช่ไหมคะคือเซลล์สัตว์ซึ่งมองแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกกลมๆข้างล่างล่ะคะลูกเซลล์พืชอ่ะทีนี้ความแตกต่างของสารละลาย3แบบแบบที่1เราเรียกว่าสารละลายอะไรคะไฮโปโทนิก2ไอโซโทนิกโซลูชั่น3ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันวิธีการจำง่ายๆจำสักตัวหนึ่งไม่จำหนึ่งก็จำสามส่วนอันที่สองก็ความเข้มข้นเท่ากันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือเซลล์อยู่ในสภาวะปกติมาดูแบบที่หนึ่งนะคะไฮโปโทนิกโซลูชันสังเกตว่าเซลล์มันเป็นยังไงขึ้นเซลล์เป็นไงคะถ้าพืชเราใช้คำว่าเซลล์เต่งโทษทีนะเซลล์พืชเราใช้คำว่าเซลล์เต่งแต่ถ้าเซลล์สัตว์เราใช้คำว่าเซลล์แตกมาดูว่าต่างกันอย่างไรนะคะคำว่าไฮโปโทนิกใครคุยคะเดี๋ยวถามเมื่อกี้เสียงใครจะได้ถามเรามาดูนะคะว่าไฮโปโทนิกโซลูชันเป็นอย่างไรนักเรียนสังเกตหัวลูกศรของน้ำเป็นยังไงคะลูกเข้าไปในเซลล์ผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์นั่นแหละนะคะเข้าไปในเซลล์เรื่อยๆทำไมมันถึงเข้าไปได้เพราะภายนอกมีความเข้มข้นเป็นไงกว่ามากกว่านะคะภายนอกมีความเข้มข้นมากกว่าซึ่งภายในมีความเข้มข้นน้อยกว่าน้ำจึงเป็นไงคะเข้าไปในเซลล์ของเราผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์นี่แหละออสโมซิสเข้าไปนะคะผ่านเยื่อเลือกผ่านที่อยู่ด้านนอกอันนี้เนี่ยทำให้เซลล์นั้นเป็นไงลูกขนาดใหญ่ขึ้นและต่อมาก็เซลล์จะเป็นไงได้คะเซลล์แตกนะคะแตกความเข้มข้นภายนอกมากกว่าภายในนะคะเซลล์ก็แตกต่อมาลูกข้างล่างก็เช่นเดียวกันในของพืชเห็นไหมคะน้ำก็เป็นไงคะออสโมซิสเข้าไปข้างในแล้วทำให้เป็นไงเซลล์เต่งขยายใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับแตกใช่ไหมเต่งเพราะว่ามันมีอะไรนั่นเองที่เซลล์พืชไม่แตกเพราะว่าเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ไว้ป้องกันอยู่เหมือนกำแพงเลยหรือว่าเซลล์วอลล์แต่เซลล์สัตว์นั้นเป็นไงแน่นอนแตกเพราะไม่มีผนังเซลล์มีแค่เยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะถูกต้องมาดูรูปที่3รูปที่3สังเกตเซลล์หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปจาก normal ธรรมดาใช่ไหมคะกลายเป็นเกี่ยวแบบนี้เป็นเพราะอะไรกรณีที่สารละลายภายนอกเนี่ยมีความเข้มข้นเป็นไงกว่าน้อยกว่าแล้วเป็นไงลูกภายในเป็นไงกว่าคะน้ำออกความเข้มข้นภายนอกเป็นไงความเข้มข้นภายนอกเป็นไงไฮเปอร์โทนิกน้ำออกเพราะความเข้มข้นภายนอกนั้นมากกว่าภายในเซลล์น้ำก็เลยออกไปใช่ไหมคะทำให้เซลล์เป็นไงคะเขียวขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยคือน้อยนะคะตรงนี้คือมากออสโมซิสนะคะคือความเข้มข้นที่โมเลกุลของน้ำเป็นยังไงคะถ้าน้ำมากเดี๋ยวอธิบายใหม่ถ้าน้ำมากไปน้ำน้อยคำว่าน้ำมากเนี่ยมีความเข้มข้นเป็นอย่างไรน้ำมากความเข้มข้นจะน้อยแต่ถ้าน้ำน้อยความเข้มข้นจะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยเห็นไหมลูก
นะคะในสารละลายไฮเปอร์โทนิกเนี่ยน้ำออกเพราะความเข้มข้นข้างนอกเนี่ยมากกว่าภายในเซลล์น้ำจึงออกจากนอกเซลล์เคลื่อนที่จากอะไรคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปมากหรือจากน้ำมากไปน้อยนั่นเองนะคะแล้วทำให้เซลล์นั้นเหี่ยวนะคะอ่ะมาดูว่าตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างสังเกตรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะ solution is isotonic ก็คือความเข้มข้น2บริเวณเป็นไงกันเท่ากันเซลล์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาวะที่ปกตินะคะต่อมาค่ะ hyperthonic สารละลายภายนอกเซลล์เป็นไงกว่าภายในคะสารละลายภายนอกมากกว่าภายในอันนี้ 20% ของเกลือภายในถุงนี้เท่าไหร่อันนี้มีเยื่อเลือกผ่านอยู่10ใช่ไหมคะการออสโมซิสจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปมากหรือถ้าเป็นน้ำก็จากน้ำมากไปน้ำน้อยน้ำมากไปน้ำน้อยนะคะหรือว่าความเข้มข้นน้อยไปมากในภาพนี้เนี่ยอะไรมีความเข้มข้นน้อยคะภายในมีความเข้มข้นน้อยกว่าภายนอกทำให้น้ำเนี่ยออสโมซิสนะคะจากความเข้มข้นน้อยไปมากจึงทำให้เซลล์เกิดอะไรคะเหี่ยวได้ใช่ไหมคะเซลล์เหี่ยวต่อมาค่ะสารละลายไฮโปโทนิกภายในมากกว่าภายนอกเซลล์น้ำจึงเป็นไงคะน้ำจึงเป็นไงคะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์ผ่านเยื่อเลือกผ่านทำให้เซลล์นั้นขยายใหญ่ขึ้นถ้าในพืชเรียกว่าเซลล์อะไรคะเซลล์ติ่งแต่ถ้าในสัตว์เรียกว่าเซลล์แตกนะคะในสัตว์เรียกว่าเซลล์แตกให้เห็นจากภาพข้อสอบอาจจะให้ภาพมาแล้วก็อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์นะคะดีไหมคำถามถ้าเราใส่ปุ๋ยรอบๆดินนะคะรอบๆโคนพืชมากเกินไปพืชจะตายเพราะอะไรถ้าเราใส่ปุ๋ยรอบๆโคนพืชมากเราใส่ปุ๋ยมากเกินเนี่ยพืชจะตายเพราะเหตุใดกอไก่ปุ๋ยแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไปทำให้เซลล์แตกขอไข่น้ำแพร่ออกจากเซลล์มากเกินไปทำให้เซลล์เหี่ยวคอควายน้ำแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไปซ้ำถ้าทำให้เซลล์เต่งจนเหี่ยวงองูค่ะปุ๋ยและน้ำแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไปจนทำให้เซลล์แตกพืชตอบอะไรลูกขอถามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะขอเลขที่5ค่ะเลขที่5มาไหมลูกถ้าเราใส่ปุ๋ยรอบๆต้นไม้มากเกินไปเนี่ยพืชจะเป็นอย่างไรสมมติมีต้นพืชนะคะตรงนี้ก็มีแร่ธาตุเราใส่ปุ๋ยไปเยอะเกินข้อไหนงองูตอบข้ององูได้ไหมเซลล์แตกไหมถ้าเป็นเซลล์พืชอ๋อไม่อธิบายแล้วว่าเซลล์พืชจะไม่เกิดการแตกนะเพราะว่ามันมีผนังเซลล์ลองคิดอีกทีนึงคอควายฮะคอควายน้ำแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไปแล้วเซลล์ติ่งจนเหี่ยวติ่งจนเหี่ยวได้ไหมติ่งกับเหี่ยวนี่คนละความหมายกันเลยเอาเลือกใหม่ซิอีกข้อนึงกอไก่ตอบอะไรนะคะลูกกอไข่ตอบข้อกอไข่ฮะกอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยรอบๆคนพืชมากเกินไปนะคะเป็นอย่างไรบริเวณภายนอกของเซลล์เนี่ยนะคะหรือว่าเซลล์ขนรากของพืชที่ดูดเข้าไปเนี่ยดูดแร่ธาตุเข้าไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ลำเลียงขึ้นไปยังท่อลำเลียงเนี่ยภายนอกนั้นมีความเข้มข้นเป็นไงกว่าลูกมากกว่าแล้วภายในมีความเข้มข้นเป็นไงน้อยกว่าใช่ไหมคะน้ำก็จะแพร่ออกจากเซลล์ทำให้เซลล์นั้นเหี่ยวพอใส่ปุ๋ยมากๆพืชก็จะเป็นไงนั่นเองคะเหี่ยวเฉาไปนั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะเมื่อนำเซลล์พืชใส่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์พืชนะคะนำพืชใส่ลงไปภายนอกเนี่ยสมมติใบไม้แล้วมีความเข้มข้นเป็นไงกว่าคะมากกว่าเซลล์พืชแสดงว่าข้างนอกมากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้างนอกมากข้างในน้อยกว่าสารละลายจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้ถ้าไฮเปอร์โทนิกไฮเปอร์น้ำจะออกใช่ไหมคะเพราะข้างนอกนั้นมากกว่าข้างในเซลล์ใช่ไหมคะไฮเปอร์น้ำออกเพราะข้างนอกมากกว่าข้างในเซลล์ฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรวิธีจำนะไฮเปอร์น้ำออกข้างนอกจะมากกว่าข้างในหมายความว่าอย่างไรรูปนี้เซลล์จะเป็นอย่างไรคะขอโรงเรียนพัชรกิตติยาภา3ลูกขอเลขที่1เลยครับคนที่ถือไมค์อยู่ก็ได้เอาเลขที่1ก็ได้เลขที่1เลขที่1ขอไข่ครับตอบอะไรลูกตอบข้อขอไข่ครับขอไข่ขอบคุณครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับอิฟครับชื่ออะไรนะอิฟครับโอเคครับน้องอิฟนะคำตอบก็คืออะไรคะเซลล์พืชจะเหี่ยวเก่งมากครับหล่อและเก่งด้วยนะครับนะคะเซลล์พืชจะเหี่ยวนะคะก็คือถือว่าเป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าความเข้มข้นข้างนอกเนี่ยหรือในสารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์พืชนะคะเกิดการออสโมซิสออกมาจากบริเวณความเข้มข้นน้อยไปมากเนี่ยทำให้เซลล์พืชนั้นเหี่ยวนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปโรงเรียนต้นทางค่ะโรงเรียนต้นทางค่ะเดี๋ยวจะถามค่ะเพราะเหตุใดค่ะเมื่อนำเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนเนี่ยหรือว่าของเซลล์สัตว์แช่ลงในน้ำกลั่นแล้วเกิดการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์มากจนทำให้เซลล์แตกได้สังเกตเราเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยใส่ลงไปในน้ำกลั่นแล้วปรากฏว่าเซลล์สัตว์เกิดการแตกเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกว่าเซลล์พืชนั้นเกิดการอะไรได้อย่างเดียวคะเต่งแต่ไม่แตกเพราะก็มีออร์แกเนลที่เรียกว่าผนังเซลล์ป้องกันอยู่แต่ในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์หรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจะไม่มีผนังเซลล์ในเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะคะแต่เซลล์พืชนั้นจะมีผนังเซลล์อีกครั้งหนึ่งกูจะวาดความแตกต่างนะสัตว์ส่วนใหญ่ค่อนข้างกลมนะคะพืชจะค่อนข้างเหลี่ยมๆแล้วภายในของเขาก็ยังมีเยื่อหุ้มเซลล์แต่เซลล์สัตว์นั้นมีแค่อะไรอย่างเดียวเยื่อหุ้มเซลล์อย่างเดียวแล้วเป็นไงคะถ้าเกิดอยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันโดยนะคะสารละลายภายในเนี่ยเป็นยังไงข้อนี้ภายในนี่เป็นไงกว่าคะภายในน้อยภายในเป็นไงกว่าน้ำกลั่นกับเซลล์เม็ดเลือดแดงเดี๋ยววาดใหม่ขยายทางนี้เซลล์เม็ดเลือดแดงกับน้ำกลั่นเอาดูค่ะเขาบอกว่านำเซลล์เม็ดเลือดแดงแช่ลงไปในน้ำกลั่นน้ำจะออสโมซิสเข้าสู่เซลล์มากออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของบริเวณที่มีความเข้มข้นเป็นไงกว่าความเข้มข้นเป็นไงกว่าคะมากกว่าไปน้อยกว่าน้ำก็ออสโมซิสทำให้เซลล์ต่อมาเป็นยังไงคะเกิดการแตกใช่ไหมคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือตอบอะไรเด็กชายมอสมาไหมคะคนที่ทำบิ๊กเกอร์แตกวันก่อนล่ะจานล่ะกลุ่มนั้นล่ะชื่ออะไรโฟกตอบครูค่ะข้อนี้ตอบอะไร
ครูถามค่ะว่าตอบอะไรคะข้อนี้อ่ะยืนขึ้นค่ะเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณแช่ลงไปในน้ำกลั่นแล้วเกิดการแตกเป็นเพราะว่าอะไรต่อไปมีคอโลพลาสต์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสมควรแล้วนะคะที่มาเรียนหนังสือนะคะลูกเรียนหนังสือให้เยอะๆนะคะลูกนะอย่ามัวแต่ห่วงเล่นคำตอบข้อนี้ตอบอะไรคะลูกสะใจมากคำตอบผิดนะคะตอบข้อที่3นะคะเพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นไงลูกไม่มีผนังเซลล์เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงนี่เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์นะคะไม่มีผนังเซลล์เซลล์จึงเกิดการแตกได้นะคะในบริเวณของในเรื่องของเมื่อนำไปแช่ในน้ำกลั่นนะคะสุดยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะการรักษาสมดุลนะคะของน้ำในเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไอโซโทนิกแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไฮโปโทนิกเซลล์จะเกิดการแตกนะคะหรือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไฮเปอร์โทนิกเซลล์จะเกิดการเหี่ยวส่วนเซลล์พืชนั้นเขาจะมีผนังเซลล์เขาจะชอบในสภาวะอะไรนะคะลูกชอบในสภาวะที่เป็นไฮเปอร์คำว่าไฮเปอร์โทนิกบริเวณความเข้มข้นภายนอกเป็นไงกว่าภายในเซลล์ไฮเปอร์ภายนอกเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์ใช่ไหมคะไฮเปอร์เนี่ยนอกมากกว่าในส่วนไฮโปนี่เป็นไงในมากกว่าด้านนอกนะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งภาพนี้เอาให้ดูภาพก่อนภาพนี้แช่ไข่ลงไปในไหนน้ำธรรมดากับน้ำเกลือมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่ใช่น้ำเกลือลูกน้ำตาลสารละลายน้ำตาลแตกต่างกันอย่างไรแช่ลงในน้ำเปล่าเนี่ยเซลล์ไข่เป็นยังไงคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไข่เข้าไปเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วน้ำตาลนี่เป็นอย่างไรคะแฟบลงเป็นเพราะอะไรอันนี้เนี่ยภายนอกเป็นไงกว่ามากกว่าภายในภายในน้อยกว่าภาพที่สองละคะภาพที่สองเอาใหม่ไอ้ข้างหน้าชวนครูเอาดูสิคะภาพนี้ความเข้มข้นภายนอกเป็นไงกว่าดูรูปนี้รูปนี้เป็นสารละลายอะไรเอาถามอย่างนี้ดีกว่าไฮเปอร์หรือไฮโปเซลล์เหี่ยวเนี่ยเป็นสารละลายประเภทอะไรไฮเปอร์โทนิกซึ่งน้ำจะเป็นไงออกข้างนอกแสดงว่าภายนอกนี้มีความเข้มข้นเป็นไงกว่ามากกว่าภายในเซลล์ไข่แต่รูปนี้เป็นสารละลายอะไรคะไฮโปโทนิกเพราะเซลล์มันมีขนาดเป็นไงขึ้นคะไข่ของเราเนี่ยเต่งขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นฉะนั้นแล้วตรงนี้คือภายในจะเป็นไงกว่าภายในมากกว่าภายนอกใช่ไหมคะน้ำก็เข้าไปความเข้มข้นของบริเวณแตกต่างกันนะคะให้เปรียบเทียบทีนี้เมื่อกี้ขวดอธิบายแล้วว่าน้ำจากดินเข้าสู่รากพืชด้วยวิธีการอะไรลูกออสโมซิสนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการดำรงชีวิตของพืชผ่านท่อน้ำนะคะด้านล่างแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของพืชทางลำต้นนะคะนี่คือภาพทิศทางการออสโมซิสของน้ำขึ้นไปสู่ท่อลำเลียงของพืชนะคะสังเกตคำว่าไซเลมเซลล์คือท่อลำเลียงน้ำอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันอีกครั้งนึงนี่ภาพการออสโมซิสนะคะคือการเคลื่อนที่โมเลกุลของน้ำจากที่มีความเข้มข้นเป็นไงกว่าคะ
น้อยไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าก็คือไฮโซลูชันโดยจะต้องผ่านซีมิเพียเบิลเบนก็คือเยื่ออะไรคะเยื่อเลือกผ่านในที่นี้ได้แก่อะไรบ้างนะลูกเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นต้นนะคะหรือว่ากระดาษเซลลูเฟนเป็นเยื่อเลือกผ่านทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนำต้นกระสังมาแช่ลงไปในไหนคะในน้ำสีแดงจะสังเกตว่ามีการลำเลียงของน้ำขึ้นไปเนี่ยหรือว่าการออสโมซิสขึ้นไปเนี่ยจะเห็นก้านของต้นกระสังนั้นมีสีแดงนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเกิดการออสโมซิสของน้ำขึ้นไปคำถามอีกครั้งค่ะน้ำเข้าสู่รากพืชด้วยวิธีการใดค่ะขอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ลูกเลขที่8มาไหมคะน้ำเข้าสู่รากพืชด้วยวิธีการอะไรเอ่ยกอไก่แพร่2ดูดซึมคอควายการคายน้ำงองูการออสโมซิสสวัสดีครับออสโมซิสถูกต้องครับหลบมือให้เพื่อนค่ะนะคะข้อใดคือการออสโมซิสช่วยกันคิดข้อใดคือการออสโมซิสครูให้ความหมาย2แง่นะออสโมซิสถ้าเอาความเข้มข้นคือเข้มข้นเป็นไงคะเข้มข้นมากไปโทษทีเข้มข้นเข้มข้นน้อยไปมากต้องระมัดระวังนิดนึงเข้มข้นน้อยไปมากแต่ถ้าน้ำเป็นไงคะอันนี้คือสารทั่วไปแต่ถ้าน้ำจะต้องเป็นไงน้ำมากน้ำมากไปหาน้ำน้อยนึกถึงมาม่าครับเราเติมน้ำร้อนในเซเว่นถ้าเราเติมน้ำมากความเข้มข้นก็เป็นไงน้อยแต่ถ้าเราเติมน้ำน้อยความเข้มข้นก็จะมากสองความหมายนี้ทีนี้ข้อใดคือการออสโมซิสลูกช่วยกันตอบขอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ค่ะเลขที่9มาไหมคะลูกโอเคนั่งหลังสุดเลยเลขที่9ข้อใดคือความหมายของการออสโมซิสดีป่ะเร็วอย่าไปครับตอบเลยครับเร็วอย่าช้าทุกข้อเลยวะสวัสดีค่ะลูกชื่อน้องชื่อยาดค่ะค่ะสำหรับข้อนี้ข้อใดคือการออสโมซิสคะลูกเอาไปถามเพื่อนเองข้อตอบด้วยความมั่นใจแล้วแต่ความมั่นใจงงูค่ะก็งงูนะคะรู้สิว่าถูกหรือเปล่าไม่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรคำตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรคะตอบข้อกอไก่นะคะน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณน้ำน้อยหรือว่าน้ำมากในเข้มข้นน้อยไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นมากจึงตอบข้อกอไก่นะคะลูกโอเคนะคะส่วนน้ำน้อยไปมากเนี่ยไม่ใช่นะคะผ่านนะคะอันนี้เป็นการออสโมซิสเช่นเดียวกันเลยนะคะเอาแป้งมันไว้ข้างในถุงนะคะเซลลูเฟนเนี่ยแล้วแช่ไปในทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทแป้งอีกทีนึงแล้วเกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็คือออสโมซิสนะคะทีนี้ในกิจกรรม 3.4 เดี๋ยวครูจะให้ดูเป็นคลิปวิดีโอนะคะเปิดวิดีโอได้ใช่ไหมแต่สำหรับคาบนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ไปให้โรงเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตจากกิจกรรม 3.4 นะคะเพื่อศึกษากระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะแล้วทำใบงานลง 3.4 นะคะลูกนะคะ
โอเคค่ะขอบคุณสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวฝากไปดูคลิปวิดีโอที่ได้ส่งลิงก์ไปในไลน์นะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าห้องบอก